จ้าพี่น้องวันนี้มาจะกินผัดหมี่นะคะผัดหมี่บ้านๆมาน้องเฮาสมัยตะกี้แล้วจ้ะนี่เนาะผัดหมี่ใส่ไข่แล้วก็มีผักอันต้นหอมผักซี่โห้ยก็สิกินแบบสมัยเป็นเด็กน้อยนะจ้ะก็สิมีบักหน่าวบีบมีน้ำปลามีพริกป่นไห่เนาะค่ะหน้าโรงเรียนเนาะจ้ะหน้าตาไปตะกินบ่ครับพี่น้องยังบ่ได้กินกับไอ้กระจามแล้วเนาะค่ะหน้าตาน่ากินเอ่ยผัดหมี่ถาดหมี่เนาะค่ะเอามากินกันเบิ่งว่ามันสิแซ่บสมใจอยากบ่เนาะค่ะนี่ดูอีกรอบนึงนะคะผัดหมี่จะผัดหมี่นะจ๊ะลงมือลงไม้เตรียมกระดาษเตรียมทิชชู่ขอยิบน้ำปลาผักหน้าวพริกป่นออกก่อนนะคะจะได้เห็นกันชัดๆหันข้างมาทางนี้วิธีกินก็สิ้นก่อนนะคะกำลังห่อนๆกำลังออกจากเตาเลยนะคะหวานแล้วมีมะนาวค่ะน่าจะปรุงไปเรื่อยแต่ก็กินไปน้ำนะคะไม่ได้ปรุงทีเดียวปรุงไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยแบบนี้พริกป่นค่ะนี่ค่ะปรุงนะคะโรยจะกินตรงไหนก็ค่อยปรุงมาตรงนั้นสาว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 หันขาให้เบิ่งแผลกินยังซี่ค่ะพวกเขาสมัยเป็นน้อยนักเรียนเลืองเรียนมากต้องเลือเงินไว้ว่าหาสิบกับสลึงหนึ่งเอาไว้กินผัดมีนะลูกเรียนนะคะเขาจะห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ให้เข้าพร้อมเลยกระดาษอันที่เขาเขียนหนังสือเสร็จแล้วครับยังจะกินกับแซ่บด้วยจ้ะสารแน่แซ่บค่ะพอเขากินกับผักมันจะจืดถ้าก็จะห้อยน้ำปลาลงไปซาวกันซาวมันเข้ากันส่งจริงเสียเคยกินมาเนาะเด็กหน่อยสมัยใหม่สมือนี่ลูกเต่าเราลูกเต่าหลายๆคนนี่ถ้าน้ำปลาลูกปลาบานมันจะเข้มข้นพอดีเยอะหน่อยสมัยสมัยนี่สิบ่ได้กินเนาะสิได้กินแต่นั้นโรงเรียนมันก็สิขายกันประมาณท่านบุกเกอร์5บาทข้าวไก่ทอด5บาทข้าวหมูปิ้งหมูย่างเนาะสมัยไปส่งบีบีไปโรงเรียนดอกว่าสิบ่ได้กินครึ่งสมัยแม่ปานใดดอกสมัยแม่นี่โอ้ยสลึงนึง50ตังค์ก็ได้กินเป็นโรงเรียนพลบาทก็ดีใจว่าสั่นกินจังสีมันจังแสบพี่น้องเอ้ยน้องให้กินบ้างเด้อพัดง่ายๆกินง่ายๆแบบแซ่บพี่น้องเอ้ยแบ่งมาใส่ลงปลาลงไปพริกป่นสมัยตะกี้กินเราหายหายเอ่ยผู้เจ้าของกันผู้เราขายผัดหมี่ผู้ที่ขายผัดหมี่สกีกับแม่นไผกับพี่เลี้ยงไม่ยายหน่อยแหละเพื่อผู้ใดติดตามคลิปไม่น้อยทียายแหน่งหน่อยนะคะที่เราเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งคนนั้นสักผายอยู่บ้านทั้งเป็นมัสยางสุแนวนะคะตะกี้เราเฮ็ดงานอยู่ป่าเราอยู่ในป่าใหม่ผัวเราเฮ็ดงานอยู่ป่าใหม่คุณหามนะคะแล้วสิพัดเส้นจังซี่ล่ะมาขายยังบ่ได้หายหายหายแต่ซุ่มมีหน่อยเด็กหน่อยตลาดนี่แหละมันดื้อมึนใส่บักพริกจนแล้วจมยายแหน่งหน่อยนะคะที่อยู่ในคลิปที่ว่าไม่หน่อยไปวัดร้านขวด
ไปนู่นไปนี่นะจ๊ะซ้ำกับเพิ่นเลี้ยงมีหน่อยมาแต่หน่อยให้ซ้ำเพราะว่าเพิ่นก็ซ้ำลูกฮักแม่ในบ้านเฮ็ดงานให้บ้านมีหน่อยนำหลายอย่างเหมือนความผูกพันอยู่จนไม่น่อยตายแอนแม่ไม่น่อยตายแล้วมันแย่งดูแลกันมากสมัยตะเกียงใส่เลือดมีเลือดเนาะผัดมีใส่เลือดค่ะใส่เลือดนั่งโอ้ยแซ่บยุนี่ก็มีอยู่ค่ะเลือดก้อนนึงมันหักตก200กว่าบาทไม่ได้บ่ซื้อกินครับแฟนคลับเอามาให้กินในเบิ้นให้มันเหมือนเป็นภาษาเอามาให้เนาะยึดพักลูกแคทนั่นแหละลูกเกาหันหลักเพื่อนมาส่งบ้านแม่กับบ่อยากหรอกยายเพียนอยู่ข้างห้านแขกแล้วประตูเดียวกันแหละเนาะบ้านจะได้ซื้อพักมากินให้พี่น้องเบิ้งคักอยู่พักห้างแซ่บบัวแพงถือไก่สิกะถือเนื้อแกะกระแห้งถือพี่น้องเอ้ยกุ้งตัวใหญ่ๆกระถือปลาเน้นแห้งถือห้างแซ่บค่ะมันเบื่ออึดละเมนูให้เหนือเบิ้งมันลำบากซื้อมาตุนเลยมันเพราะว่าไปโรงเรียนบ่อยโอ้แซ่บไปเลยลองเบิ่งด้วยกินหลายๆคนก็แห้งแซ่บเจ้าเบ้านั่นคอยเบ้านี่รู้หาตามีแต่มะฮุงทอนี่ก็แซ่บเด้อเมนูนี่ไม่น่อยได้กินตอนไม่น่อยเป็นเนื้อหน่อยประถมโรงเรียนศิริคุณหารอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษเนาะโรงเรียนเนี่ยอำเภอนะคะโรงเรียนประถมพ่อออกประถมกับไปต่อมัธยมนะคะแม่คุณหารเหมือนเดิมโรงเรียนคุณหารวิทยาสรรค์นะคะมูมีน่อยก็เป็นเรียนรุ่นเดียวกันเนี่ยแบบเป็นอาจารย์อยู่ในโรงเรียนนี่ก็หลายคนนะคะทุกวันนี้นะคะเป็นหมอเป็นครูเป็นผู้อำนวยการเป็นหลายหลายอย่างว่าเป็นแต่ไม่น้อยเลยล่ะที่ข้านสมัยเรียนจำไว้ก็ลูกเต้าทั้งหลายความขี้เกียจมันส่งผลในหลายอย่างถ้าเราไม่ขยันเรียนแต่ถ้าหันเข้ามีหนึ่งดูท่าเท่านั้นเท่านี้ไปพุ่นไปพี่ได้ถ้าไม่ธุรกิจของห้องกับบริษัทเดียดนะจ๊ะสมัยชมนี่มาพื้นสมัยชมนี่เก่งยังเดียวพ่อเลยค่ะเก่งยังเดียวไม่พอเก่งแล้วต้องเฮงต้องเฮงแล้วก็ต้องมีแบบว่าเก่งแห่งโอกาสมันจะต้องเกินหนุนซึ่งกันและกันเก่งอย่างเดียวก็ไปไม่รอดถ้าบ่มีโอกาสบ่มีดวงบ่มีแห่งเพราะทุกเมื่อเนี่ยมันเป็นยุคแข่งขันแต่ว่าพูดถึงเป็นยุคแข่งขันได้กับก็ขึ้นอยู่ที่เฮาคนพบตัวเฮานั่นนะคะบางคนบ่ได้เฮ็ดงานไม่ต้องทำงานราชการไม่ได้ทำงานรัฐวิสาหกิจคนพบตัวเองก็สามารถรวยได้คือว่าเนาะเฮ็ดธุรกิจส่วนตัวเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บางคนเรียนจบมาระดับปริญญาแต่มานั่งขายข้าวแกงแต่ประสบความสำเร็จตอนนี้ได้ค่ะ
อย่าว่าได้เรียนมันก็มีผลดีถึงบางคนเพิ่นบ่ได้เรียนเพิ่นก็ประสบความสำเร็จขึ้นไปเป็นระดับเศรษฐีเยอะแยะไปเยอะแยะอยู่เด้ค่ะมันเกิดจากหลายๆอย่างสู้ๆอย่าถอยเคยโอหักไหมเคยรักคุดไหมเคยมันบ่เคยเคยเจ็บบ่เจ็บค่ะสิตายบ่กับตายแล้วค่ะจักไม้ตะกี้มันก็ขึ้นบ่ได้เนาะมาเข้าหลายแล้วผิดมากๆก็สิเป็นสิตายนะแต่พอมันผ่านช่วงนึงมาได้มันก็พอมันรู้สึกว่าเจ็บบ่อยมันก็ชินนะจนสุดท้ายก็มาได้พ่อของลูกนี่ก็อยู่น้ำกันเกือบ20ปีได้จ้ะว่ามันอยู่ได้หน่อยทุกคนในชีวิตนี่เกิดมามันต้องมีแล้วค่ะอกหักสิ้นหวังมันสิบ่มีเลยนี่แม่นอยู่บ่แม่นว่าก็บ่แน่ใจนะคิดว่ามันต้องมีแหละเพราะว่าประสบการณ์ภายในเสียดายปานใดโลกซื้อมือนี่ผัวเฮาเป็นเมียเพิ่นก็มีเนาะสิบ่จังได๋ผัวเฮาไปเป็นเมียเพิ่นก็สิว่าจังได๋มันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเนาะจ้ะมันก็กับแต่งงานกันเพื่อรักษาหน้าตาทางสังคมแต่ภายในครอบครัวเฮาก็เป็นอีกแบบนึงก็มีเนาะจ้ะเพราะว่าความสุขมันเกิดจากหลายอย่างแล้วก็ความเหมาะสมบางคนทางด้านครอบครัวก็บอกว่าแบบนี้มันเหมาะสมแบบนี้มันเหมาะสมจังซี่น่ะซึ่งความเหมาะสมจริงๆเฮาก็บ่รู้มันขึ้นบรรทัดฐานใดมันเป็นตัวกำหนดเนาะว่าแต่ละสิบปาดมาใหม่สิกินให้พี่น้องเบิ่งจนเบิดพุ่นล่ะเหมือนตั้งใจไว้ยาวมันยาวแล้วนะพี่น้องยาวมันยาวไปโมสาวใส่อีกเดี๋ยวสิปิดไปตัดบักหน้าไว้อีกไปหันบักหน้าไว้อีกแต่งานกันแล้วก็ยืนกันบ่ได้ใจเฮามักผู้แบบชายรักชายหญิงรักหญิงก็มีมันก็กระตุ้นร่วมกันความใจงานเพื่อความเหมาะสมแล้วก็เพื่อทั้งครอบครัวแต่ก็ไม่ขอตกลงกันลึกๆกับมีในว่ามันมีบ่ได้เกี่ยวกันแต่ในหนังนะคะทำงานกันแต่เราจะไม่มีเพศสัมพันธ์กันต่างฝ่ายชอบอะไรก็ไปแต่ว่าไม่หยาบย่ำหัวใจกันแล้วก็จะเฮ็ดงานกันอย่าเปิดเผยประเจิดประเจออย่างนั้นสินะกับมีเลยค่ะในบางคู่ไม่ใช่ว่าไม่มีเนี่ยไม่ได้ไปขอเปลี่ยนเอาบักหน้าไม่เอียบบักเพียงไม่เอียบอันปลาไม่เอียบเดี๋ยวให้มานางโซไปแบบบักหน้าก่อนแป๊บนึงเตรียมมากยกมาทางกระปุกยังสี่รถจำพร้อมจำแซ่บอะไรก็ได้ขอให้ชีวิตเรามีความสุขไม่น้อยว่าไม่ชีวิตของคนเฮาเมื่อไม่ไผดีเกินเมื่อไม่ไผเลวเกินเราก็บ่มีผู้ใดถือเสมอไม่นายบอกแล้วว่าทุกเรื่องราวมันมีเหตุและผลในตัวของมันเองเฮายังเมืองเขาเฮาก็วิจารณ์เขาว่าทําไมไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่เฮาบางทีเฮาก็ลืมกลมเบิ่งว่าตัวเฮาเองเด้ถ้าเฮาอยู่ในสถานการณ์จังซั่นหรือเฮาอยู่ในเหตุการณ์ตัวนั้นเฮาสิแก้ไขจังได๋มันเป็นรูปแบบที่ไม่ตายตัวหรอกในการแก้ไขปัญหาชีวิตของแต่ละคนเมื่อคืนนี้ที่ตัวเขาตัวละครของเรื่องนั้นคืนนี้ที่ความพร้อมความเหมาะสมในหลายอย่างไม่ไหนว่าการที่มานั่งจับผิดเขาหรือมาว่าเขาพอดีเองเนี่ยไม่ไหนว่าเฮาบ่มีสิทธิ์เลยนะคะเพราะเราไม่รู้ต้นปลายสาเหตุเราไม่รู้ที่มาที่ไปของเรื่องราวหรือเหตุการณ์ของชีวิตคนนั่งลงไปอีกบ่อยากจับสองมือป่าเราไปกินเบิ่งเด้อบ่หาแต่กินแต่ข้าวปุ้นเด้อปลาเส้นก็กินแซ่บได้คือกันบ่หาแต่มีแต่บ่ฮู้นี่ล่ะกินไปไม่น้อยนี่ก็แซ่บ
พริกประมาณ3ตานี่ล่ะแม่งก็แซ่บใส่บาดสร้างมันแซ่บโดนๆแซ่บเท่านึงให้จังได๋มันอยากเฮ้ยเป็นจังหน่อยโอ้ยบ่อยากว่าถึงเนาะคือพอสมัยงานหิวเนาะมาตีงานประจําปีม่วนอยู่ดีได้พี่น้องม่วนๆเด้เอ้ยยามฮอดงานประจําปีนี่ป๊าพากันหาวกันมาเด็กหน่อยผู้เฒ่าห้ากันม่วนพากันมีความสุขหลายหมักเบิ่งก็แห่หิวเนาะงานหิวยังมันขึ้นก็สิแห่จากลุงหิวประสานเจ้าแห่จากสันเจ้าครับขึ้นมาโล่งเหนียวเหนียวก็เล่นเมิดมือเมิดขึ้นพักเป็นช่วงๆมากมักเบิ่งหากย่ามเขาสิลบกันยังสิย่านย่านหดอยู่ย่ามเวลาเหนียวเขาย่างลงมาแต่ทั้งเวทีเขาสิมันสิเมียนมองตั้งสันไหวทั้งหนามันบอกตรงมันขำไปเวทีย่ามเขาย่างลงมาสิไปไหวไปยังสิเขาย่างผ่านเห็นสุดซื่อก็สิซักไตแล้วแข็งแล้วอยากเบิ่งเขาแข็งย่านย่านหักย่านหักอยากเบิ่งแบบบางตัวก็แต่งตัวสวยงามเนาะบางตัวก็แต่งตัวแบบเป็นตะย่านแม้เป็นขึ้นทั้งเทพเจ้ายังสื่อสมัยตะกี้ไปเล็กน้อยเนาะท่านมักเบิ่งเท่าได้ล่ะงามเมืองหมอล่างเนาะงานเหนียวกว่าสนี่ของขายเนาะสภานาแท้ขนมทั้งแตบสมัยตะกี้มันไม่รบสมัยแม่ไปเล็กน้อยมันไม่ดอกรถบังรถซิ่งรถยังมีเส้นสามาหมุนเนี่ยก็ว่าโอ้ยระดับแล้วกับอันกับอันวะเป็นยังไงมากจับอันตู้อย่างบอลนะที่ว่าเข้าหยอดตู้ลงไปเข้าแสดงเนื้อกลมๆมาสองอันแล้วก็เป็นไม่ตีบอลตีไปตีมาเคลียร์เขาโกมึงโกโอดนั่นก็เก่งโอ้ยนั่นก็มีสำนันสุดยอดแล้วค่ะเลิศหลายเลิศสุดๆแล้วมาทำต่อไปเราเรื่องงานเหนียวสมัยตะกอนให้ฟังมีมวยมีหนังทำไมตะกี้ว่ามีดิสโกเทคก็จะเป็นลำวงมวยมีหน่อยกันย่ำเบนกับเที่ยวขอคำเนี่ยกับไปย่างเลาะจับถุ่มกลัวๆเนี่ยกับไปนั่งขายบัตรมวยแห่พี่อายละพี่อาจัดมวยเข้ากันคนละเครื่องก็ไม่น้อยลังเทือไม่น้อยก็รับจ้างเขาแค่แต่ค่าโตขายบัตรควบคุมเงินให้เอื่อยพี่อายขี้เมาเนาะทำไมตะกี้ไอ้กระหูจักใจยุ่นลุงหนวดผู้ปวดร้าวในดวงใจผู้ใดอยู่คุณหารทำไมตะกี้จะหัวจักดอกร่างขันมีมวยเนี่ยทางแต่ไม่น้อยนี่จบป.6มันก็ออกปวดหกมากจนกระทั่งจนว่าอยู่บ้านจนว่าเตยออกจากบ้านมาเนี่ยเวลามวยอย่างกระตางสิเป็นพี่อายมีหน่อยท่านที่เป็นพี่เขยคนใหญ่นะคะมันเป็นตำรวจอยู่คุณหารทำไรแต่ว่าเดี๋ยวพันล่าออกโดนแล้วแหละล่าออกแต่ก่อนเอ่ยตายแล้วมันจะโครงการที่ออกมาแทนล่าออกก่อนกับยังก็เอิญยังล่าออกก่อนกับอายุราชการนะแม่สมัยตะกี้แล้วแลนไปโฆษณาจริงเกิดแม่พี่เคยซูเมอร์หรือเปล่ายังแลนอยู่ยังมีเวทีมวยอยู่จัดบ้างเป็นบางครั้งจะพูดถึงสมัยเป็นเด็กหน่อยกับไล่ผ่าเองเลยไล่ผ่าเองไม่ถึงยังไงไล่ผ่าเองก็คือยางเลาะผ่ามันเป็นร่องเอาผ่าอ้อมเนาะแล้วก็ต่อเอาไม้ไผ่มาต่อมุดไว้น้ำดิ่งคนเขาไม่มีเงินเขาจะแบบมุดผ่าออกมาตะกี้เขาไปจ้างตำรวจนั่มจ้างแค่บาทมะยางออมผ่าให้นั่มแต่คันยกมาในจังหน่อยเนี่ยก็ใช้ร้านขายมันเนี่ยก็ใช้ย่างเลาะผ่าเองว่าทำไมเป็นจังหน่อยแต่นั่มปลอดฉลาดน้อยส่งเสริมหมอดั้มดังสมัยตะกี้ปลอดฉลาดน้อยส่งเสริม
อังคณาคุณชัยต่อมาก็เป็นกับชวีวันชวีวันดำเนินเลยยังเนาะขันไปหน่อยจำนามสกุลประพิษเพิ่นสิอยู่พ้นทองเลยชวีวันฝากเพิ่นเอิ่นเพิ่นเอื่อยเพราะว่าเพิ่นเป็นงูเดียวกันกับพี่สาวเจ้าของหันนะเลยเอิ่นเพิ่นเอื่อยพอฉลาดน้อยส่งเสริมกับพี่ไอ้นี่ก็เป็นเซลกันเพิ่นจัดงานรวมกันหลายเทื่อใช่ไหมจัดงานอ้อมผ่านะเอาพี่ไอ้ก็เป็นมวยพอฉลาดเพิ่นก็เป็นคณะมารับเนาะเหมือนกับพี่ไอ้จะเป็นผู้ขออนุญาตบ้านนั้นบ้านนี้ไว้เดินเรื่องไปทานแล้วก็ถึงเวลาเขาก็เปรียบมวยทานเขาก็ไปน้ำกันแหละบันนี้ก็ขายบัตรไม่น่าก็จะไปนั่งขายบัตรข้างหน้าคู่กันนั่งบัตรขายบัตรแบบว่าเจ้ากับทรงคนขายบัตรมากกว่ากับทรงคนขายบัตรไปแล้วก็ขายบัตรนี่ก็นับเงินมาได้เท่าใดแล้วก็แบ่งกันไปตามเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าเพราะเขาจะแบ่งกันตอนช่วงที่ว่าเขาเลิกกันเขาอันเขาเลิกเก็บบัตรแล้วสินะเขาสิเลิกเก็บบัตรเขาก็สิเลิกช่วงมวยไก่สิเลิกแล้วหมอลำล่ำเรืองไก่วุ่นไปตีนึงไปตีนึงแล้วตีเขาจำสิเก้าเก็บเขาก็จะเก็บไปแต่ราคาเต็มแล้วก็ลดมาลดมาจนว่าเหลือราคาถือถือไปแล้วคืนเสาใส่นอนหันไปน้ำกันเอื้อยกับที่สาวมีหน่อยๆกับขายก๋วยเตี๋ยวขายเหล่าขายอย่างไปน้ำงานไปคือจังรถเละมีหน่อยกับมักใส่ชีวิตใส่ไปแม่หามว่าให้ไปก็ไปบอกว่าเฝ้าหันขาได้อยากไปมีหน่อยขายอันขายอันหมอแหกแต่กระโปรงอยู่ย่ามไหนช่วงไหนอยากไปก็ให้แม่เฝ้าเฮือนสั่งของมาเต็มหันไว้แล้วเราก็ไปไปน้ำเอื่อยอีกผู้นึงไปน้ำเอื่อยผู้ใหญ่อีกผู้นึงป้าให้ตะล่อนตะล่อนก็เป็นสาวก็ขี้ดื้อของมันยายหน่อยก็ม้วนไปอีแบบนึงเด้อน่ะเนาะอยู่ต่อมาบัดนี้ก็เป็นสาวแว่งแว่งขึ้นนั่งรถกรุงเทพนั่นเหมือนเสาไม่จะมาทำมามีอะไรประมาณสี่ห้าตื่นจะเสาไปหน่อยขึ้นรถกรุงเทพอุบลไปลงอุบลไปลงแล้วก่อนไปลงเงินหน้าตลาดหน้าฟังเลยฟังมุ่นไปเขาจะจอดหายมันจะไม่มึงจอดหายอยู่มองมึงมันก็ลงลงแล้วก็ไปตลาดฟังมุ่นหาซื้อของมาขายไม่นานก็สิไปซื้อเป็นพวกของดองสมัยตะกี้อำเภอบ้านมีหน่อยมันหันบดเจริญพี่น้องเลยซื้อของดองซื้อบักแซ่วบักท่านบักองุ่นซื้อบ่ได้ซื้อเป็นโลได้ซื้อยกไห่ตะกี้เขาจะใส่ไห่แล้วก็ปิดฝาเป็นไห่ไห่ไห่เอิ้นกันขายกันเป็นไห่แล้วก็ขายเป็นโลก็มีแต่ไปหน่อยซื้อยกไห่เพราะว่าไห่มันเอาไปบ้านแล้วเขาขายได้อีกไม่ได้ซื้อยกไห่ยกไห่ยกไห่แล้วก็ซื้อของซื้อยังเห็นแปลกๆขนมที่ว่าบ้านไม่หน่อยบ่มีน้ำมันนอกบ่มีซื้อแล้วก็เมาสามหล่อเครื่องตุกตุกเขาเอิญสามหล่อตุกตุกเนาะมาหยกเอาขึ้นรถแล้วกันขามฟังม่วนไปขึ้นรถมาบ้านเจ้าของก็คือกรุงเทพอุบลกรุงเทพมันจะมีขั้นหนึ่งมันจะมีเครื่องหนึ่งจะเข่าบ้านไม่น้อยๆน้ำมือแรงตัวน้ำมือเสาน้ำมือเสาเขามาพร้อมมันแล้วกันน้ำขากรับน้ำมือแรงกับมันจะมีคิวเดียวคิวสีม่วงแรงออกจากอันคิวรถบันคิวรถกกม่วงอยู่ทางนั้นวารินไปบ้านมันสิมีคันเดียวเขาหมู่บ้านมีหน่อยเอาเขาอำเภอบ้านมีหน่อยแม่ก็ไปสละเพราะลงแล้วกับแม่ก็มาหับเอารถเข็นมาอยู่เอาไปบ้านมาก็ไปปักขายอันจะได้อยู่อันซื้อไป3ไห่4ไห่4อาทิตย์นึงก็หมดพอมันขายดีมันบ่มีคนขายไม่หันมีหน่อยขายผู้เดียวเจ้าเดียวซื้อขายแล้วฮะอินเตอร์หงเล็กลูกอินเตอร์โน่ฮะถามมาเหวบอบอท่านเหวมาแต้มสี่โมงสี่สิบห้าน้ำแรงไม่ไปเล่นอา
อธิบายก็คิดดื้อมันเป็นธรรมดาคิดดื้อคิดดื้อเป็นยังไงคือคิดดื้อมึนมาสันทับไปขันบ้านนอกเขาเอิดมาจะมึนหลายในตลาดนี่ก็จะมีมีเงี้ยน้อยคนหนึ่งมีลูกหลานดำน้องคนหนึ่งไอ้อ้อยมูมูมีหน่อยเสมอเพิ่นเป็นคุณนายล่ะไม่ไอ้สร้างตัวเนี่ยเพราะว่าเพิ่นคือมึงก็เป็นปลัดมันก็สิมีไอ้มวยจันทนาก็เป็นคุณนายเพราะว่าเพิ่นเป็นในพันแล้วเสมอมันก็สิมีสเปลน้องไอ้มวยก็น้องไอ้จันทนาก็เป็นไอ้มวยอีกคนหนึ่งมวยอ้วนมวยโยงก็สิมีไอ้มวยอ้วนมวยโยงจุ่มเด็กตลาดสิมีอยู่ตอนนี้ล่ะที่ว่าคักๆเวลาไปโรงเรียนไปร่ำเวลามีงานยังก็สิให้ซุ่มนี่ก่อนมูเอิ่นกับคุ้มเนี่ยขัดเอาซุ่มหน่อยก่อนหัดร่ำซ้อมร่ำไปร่ำบ้านนั่นบ้านนี่ย่ำบุญกระถิ่นผ่าตาเนาะจะมาจะเก็บเป็นชีวิตอีกชีวิตหนึ่งบ้านนี้ว่าเรื่องครอบครัวของไม่หน่อยลูกเต่าลูกหลานหลายคนกับเป็นเขาเป็นยังไงเหมือนเด็กกิจกรรมมาในโรงเรียนเออเด็กกิจกรรมแล้วมาต่อไม้กันเสียบนหลักต่ออีกเลยเด็กกิจกรรมกันเมื่อตระกูลตั้งแต่รุ่นเอื้อยยันฮอดนันอันฮอดอันไม่น้อยลงไปหาหลานแล้วก็จากหลานลงไปหารุ่นน้องรุ่นยังรุ่นไปเมื่อนะขมวนเป็นแบบนึงพี่สาวไม่เนี่ยก็เป็นนักกิจกรรมคนติดกันเป็นนักร้องประจำของโรงเรียนจะเกยโรงเรียนเขาเนาะคุณนายแม่สันเพิ่นมีวงดนตรีของโรงเรียนเนาะพี่สาวของเพลงเป็นนักร้องประจำวงตะกี้จะไม่เลี่ยนเนี่ยปึ๊กปึ๊กตอนเลี่ยนนั้นเลี่ยนนั้นตอนยังเล่นมัธยมปึ๊กว่าปึ๊กกับบ้องปึ๊กคือข้ามเข้าใจปะคันเอียงเธอได้ใส่คืดในสมองกูจะย่อมเอาเลขศูนย์ก็เลขหนึ่งมาสั่งกันแก่ศูนย์แก่ล่ออืมเป็นคนโมมักใส่สมองใส่แน่ปวดหัวรถโมมักภาษาอังกฤษโมมักวิทยาศาสตร์โมมักอังกฤษแต่ว่ามันจะมีอาจารย์สมพงษ์สมพงษ์เนาะแต่จำซื้อคนบ่ผิดสมัยแต่ไม่น้อยเรียนเพิ่นอยู่แผนกคณิตศาสตร์เพิ่นก็อยากให้เด็กน้อยนักเรียนน่ะแบบมันเก่งเรื่องคณิตศาสตร์อย่างนี้สิเพิ่นก็สิตั้งเพิ่นสิเล่นเกมทุกวันอืมทุกอาทิตย์ละเทื่อเพิ่นก็สิตั้งเกมเพิ่นก็สิให้โจทย์เกมไว้อยู่หน้าอันห้องคู่ห้องพักคู่มันก็จะมีระดับอืมมัธยมมีระดับมัธยมแล้วก็ระดับอันมัธยมต้นมัธยมปลายเนาะก็สิมีม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เพิ่นก็สิเรียงไว้ทั้งเบิด6ห้อง6รางวัลแบบเพื่ออยากได้ก็ต้องไปตอบแล้วก็ส่งกระดาษคำตอบกับคุณครูแล้วครูก็จะตรวจว่าผู้ใดถูกแบบผู้ใดถูกเขาก็จะเอิ้นคนนั้นออกไปรับรางวัลอยู่หน้าเสาต้องสมัยตะกี้ได้เป็นไม้โปรเทคเตอร์กล้องยิงซออืมสมุดปากกาโอ้ยดีใจหลายนี่สิแล้วของรางวัลมาทอแบบได้เบิดเพิ่นได้เบิดได้เชิดได้เนี่ยออกหน้าเสาธงไปรับของโอ้คุณภูมิใจแห้งเดี๋ยวเอาไปเสาแถวน่ะเรียกเลยไม่ได้ก็ไม่ได้ตอบหรอกโง่เนาะเบิกเห็นเขาออกไปมึงเบิกครั้งหนึ่งมันจะต้องให้กูจะต้องถือเขาได้เอามาถามเอ้ยอีห้าเอ้ยก็มาบอกเลยเอ้ยเจ้าของก็ได้บอกกูบอกมึงก็สิได้รางวัลบัดกูก็สิบ่ได้ต่างฝ่ายต่างให้เราเองเพิ่นว่าโอ้ยมึงเอ้ยเอ้ยไม่หน่อยยันรางวัลปิวสมัยตะกี้ก็บ่ได้คิดได้ว่าอันของมึงม.6ของมึงม.6ของกูม.3มันคนละม.เพราะว่าไม่ใหญ่หน่อยกับเอ่ยคนติดกันห่างกัน3ปีอ่ะเฮ้ยบุญเขาคางตอบถูกแต่ละวันน้ำเขาทั้งเทือกพี่น้องเอ้ยห่าวดังดีใจแห้งนั่งเลิศนั่งโอเป็นความฝันนี่เป็นความจงจำดีไหมบ้าเออครั้งหนึ่งในชีวิตอีหลีเนาะมันไม่ได้เลยพี่น้องสบายเป็นเล็กน้อยสบายสมุนในรูปแบบในการใช้ชีวิตมันต่างกับเปลี่ยนไปแล้วจะไม่เป็นเล็กน้อยหลังจากพ่อตายแล้วยังแล้วฐานะทางบ้านบ่ดีไม่ไหนจะหาเงินใส่เองเนี่ยส่วนหนึ่ง
หาเงินให้แม่นำเด็กส่วนหนึ่งก็แบ่งเอื้อยนำส่วนหนึ่งเพราะเอื้อยเป็นสาวเอื้อยกสิบการเอื้อยกสิบการเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เห็นไหมล่ะเขาเป็นสาวเนาะเขาก็สิบเฮ็ดแล้วเขาก็สิมีหน้าที่ซักผ้ารีดผ้าหุงข้าวทาเหนื่อยก็ไปแล้วขายของเก็บขยะไปโรงเรียนเนี่ยก็เก็บขยะไว้นั่นมันนี่บ่ายค่ะกลับไปโรงเรียนกับปั่นจักรยานมั่งเก็บขยะไว้นั่นมาหอดผ่านวัดกับเก็บผักตำลึงเก็บผักตำลึงเก็บใบยะนางน้ำหัววัดเก็บขึ้นมามาหอดบานกับแม่กับพี่คนเอาไปแช่น้ำเอาไปมัดจับมัดเป็นมัดรันเป็นมัดมัดไปให้ไปขายที่มือเสาแล้วก็ให้กันบ้านทำมือได้เฮ็ดบ่ทันคือเอื้อจะเฮ็ดให้เอื้อจะเฮ็ดไปให้เพราะว่าแม่น้อยต้องอาบน้ำเตรียมตัวไปขายในบักขามกินข้าวแล้งฝากไปแต่เบ้นแม่จะควรในบักขามไปทากินข้าวแล้งปั่นจักรยานไปบ้านแม่น้อยก็จะมีโรงหนังสองโรงเนาะโรงประธานศิลป์กับทางไปโรงเรียนโรงคุณหันรามาก็อยู่ติดก็คล้องน้ำทางสีขามไปบ้านซีอยู่ฟังเลยทางตลาดไปหน่อยนึงหน้าวัดก็ต้องเบิ่งได้ว่ามื้อนี้คือว่าหนังเรื่องใดคนสิเบิ่งหลายจังสิไปว่าสิไปขายโรงใดบ่แม่นว่าสิไปขายแต่โรงนั้นโรงนี้บ่ขายบ่แม่นเบิ่งนําโปรแกรมหนังคันหนังใดคือว่าเอออันนี้คนสิไปเบิ่งหลายก็ไปขายหน้าโรงหนังนั้นคาดเดานําได้คาดเดาแต่ว่าต้องไปแต่เว้นเพราะว่าสมัยตะกี้โอ้ยไปฝ่ามันก็มีอยู่แต่มันบ่ได้แจ้งฮงคือสมัยซุมื้อเนาะมากบ้านกับที่ที่ว่าสั่นเมิดเตรียมพี่น้องไปนั่งขายไปเตเว่นประมาณที่เตเว่นตกดินก็ไปแล้วได้ตกหอดแล้วไปหน่อยว่ามีไฟสายได้มีเห็นเพี้ยนจุดเพี้ยนเล่มนึงเอากระมังไปว่างแล้วก็ได้มาขามว่างแล้วก็เอาแก้วไอศกรีมมาเอาเทียนร่วมทั้งไตเปลี่ยนจากมันจะวางฟังได้หลายคลิปเลยค่ะมาตักขายห่อในกระดาษซื้อพิมพ์ขายพ่อหนังเลิกสิกะพ่อมันหนังเลยพ่อตะวันหนังกระชิชัยตาวาขาวรพุทธเจ้าสีแม่กับสีมาแม่สีมาท่านพอดีกับช่วงที่ว่าหนังสีฉายเพราะว่าแม่สิต้องมาหับแม่ย่างเอาเด้ย่างมาจากบ้านมาหับเอาลูกมาหับเอาเมียหน่อยกลับบ้านจูงจักรยานย่างน้ำกันนางมันน้ำแม่แม่กระหิวกระตาหายเข้ากระจูงจักรยานย่างกลับมาหอดบ้านกระเดิงพี่น้องเออกว่าจะทำไมตะกี้ถนนท่ามกับบักไก่ดีเนาะเพราะว่ามันกับว่ามันไก่เติมมาหอดบ้านกันบริเวณด้านการบ้านเอื้อเย็นให้แล้วเฮ็ดให้เขียนให้นอนตีซี่แม่กับปุกตีซี่แม่กับสิปุกลูกแล้วแม่ก็สิย่างไปส่งไปส่งออกปากซอยเขาไปหายหาหน้าตลาดอันย่างปลูกขึ้นมาทาลูกแล้วก็เอาลูกเอาเมียหน่อยนี่ย่างขามจากบ้านเจ้าของเขาไปในซอยในตลาดแล้วก็ไปส่งใส่เอื่อยแต่ว่าบ่ได้ไปส่งฮอดบ้านเอื่อยหรอกไปส่งฮอดแค่ก็ว่ามันเห็นเฮือนเอื่อยแล้วสิก็ยืนเบิ่งเมียหน่อยย่างเขาบ้านพี่สาวเขาไปในกลางตลาดแล้วก็ไปเก็บของไปจัดโต๊ะเพราะว่าเอื้อยย่ามื้อเช้าเอื้อยน่ะสิขายกาแฟขายโปทังโกขายโอเวนตินไข่ลวกสวยแน่จักหน่อยเพราะสายแน่จักหน่อยก็เก็บของพวกอย่างออกด้ามพับโต๊ะพับหยังเก็บแล้วก็ขนพวกหม้อแหกแต่กระโปสบู่ไฟฟ้าอย่าสิฟันออกมาจัดแผงให้เอื้อยจังได้ไปโรงเรียนแต่ว่าในขณะที่ไปตลาดย่ามื้อเช้าหันก็เอาของเจ้าของไปนําแต่ว่าว่างขายฟังเฮาเอื้อยบ่ได้เด้เอื้อยยันเฮารักเงินมีแนวกระสิปูกระดาษไปปูกระดาษอยู่ฝั่งตนคามก็หันขายกาแฟเอื่อยน่ะเอาก็เอาไปวางไว้เวลาเขาถามซื้อก็จังแลนไปขายแต่เอื่อยน่ะแน่มึงแหละว่าเฮามีผักมาจักหมัดเท่าสิมีเงินจักบาทเฮาขายเบิดน่ะเฮาสิมีเงินเท่าใดอืมพ่อสายแน่จักน้อยแม่ก็มาพ่อแม่ก็มาผักเฮาก็เบิดเพราะเฮาไปแต่ 4:00 น 5:00 นเนาะมันก็เบิดพ่อสายแน่จักน้อยแม่มาแล้วแม่น่ะก็เอาเงินให้แม่แม่ก็ได้ไปซื้อกับข้าวกับน้ําอืมเนี่ยมันนี่ก็เก็บของเนี่ยยังเฮ้ยเอ้ยซัวสิได้ไปโรงเรียนซัวสิไปฮอดบ้านซัวสิไปขาดน้ําซัวสิกินข้าวพี่น้องเออไปโรงเรียนย่ําใดนั้นเถื่อไปสายถือคู่ตีพร้อมคู่หนากันคู่อันไฟปกครองทางเขาโรงเรียนถือคู่ตีเพราะเฮาไปสายได้เฮาก็ต้องยอมรับเพราะว่าบางเถื่อคนบ่ได้มันขายดีมันเก็บของบ่เสร็จเขาก็บ่ให้เฮากลับเอ้ยก็บ่ให้ข่อยได้เงินเขาก็ต้องรอเงินบ่ล่ะถ้าข่อยบ่ได้เงินข่อยก็สิเอาเงินใส่ไปโรงเรียนเอ้ยข่อยอีกคนนึงอยู่บ้านเด้มันสิเอาเงินใส่ไปโรงเรียนบ่ล่ะก็ต้องรอเงินจากพี่สาวคนนี้ที่มันให้ค่าจ้างถึงว่ามันสิให้เงินเฮาค่าจ้างโอ้ข่อยเฮ็ดมาบ่สิยามพี่น้อยเอ้ยด่าเอ้ยด่าเอื้อยข่อยน่ะปู่มันยวนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันตายแล้วล่ะวะยามใดพวกคนจีนเนาะด่าด่าด่าเฮ็ดจะได้ก็บ่ถูกใจแย่ด่าด่าคักด่าแน่นะคักแน่ๆก็อดเอาเพราะว่าก็ว่าเอื้อยนั่นหั่นล่ะแม่ว่าอดเอาเขาเป็นเอื้อยอดเอาบ่ไปซอยเขาคันผู้อื่นไปซอยเขาก็แห้งสิรักเงินเอื้อยอืม
ขึ้นไปขึ้นมากกับแม่กันบ่ไปซอยมันเฮาก็บ่มีเงินมาไว้ให้แม่ซื้อของกับข้าวกับน้ํายามมื้อเช้ายามมื้อแลงอีกเฮาก็บ่มีเงินไปโรงเรียนเอ้ยเฮาอีกผู้นึงเด้ตะกี้เนาะไปเสาร์อาทิตย์ก็บ่ได้อยู่แล้วไปย่างคือจังหวะฟังแล้วไปเสาร์อาทิตย์ก็คุณไปเส้นของในตลาดตะกี้คนรวยได้ได้สิบ่ฟังสมัยก่อนก็บ่บ่ถึงกับรวยดอกแต่ว่าเป็นผู้มีฐานะเติบอยู่เดี๋ยวก็พ่อจะกะจากอันที่ว่าฟื้นฐานะมาได้แล้วเป็นยังนั่นอันไม่ได้ใช้ชีวิตแบบใดพี่สาวให้ใช้ชีวิตแบบใดแต่ว่าก็อยู่ในกรอบแบบใดสิบ่ให้ฟังเว้าซื่อสัตย์ถูกบ่ได้เว้าขี้คุยผิวสมัยแต่กี้เว้าถึงความเก่าความหลังเนาะท้องนี่ได้ใส่ฮอดเนี่ยใส่ขาอืมได้ใส่ฮอดใส่ขาเจ้าของท้องน่ะเพราะว่าไหลแบบว่าตอนพ่อกูฐานะขึ้นมาได้แล้วพี่สาวแบบเอิ้นหยังล่ะเหมือนให้กำไรชีวิตเฮาหนาเหมือนให้รางวัลชีวิตโอ้รถมอไซค์นี่ออกมารุ่นใดได้ขี่ก่อนหมูตั้งจากที่ฟื้นฐานะขึ้นมาได้แล้วนะตอนที่ว่านั่งแย่ๆนี่ก็สุดๆอะค่ะสู้ๆคือกันแล้วจะมาเว้ากันมันยาวละ30กว่านาทีแล้วนะคะ1ความรัก1ปฐาทีด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ